ค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมจิตอาสาพระราชทาน904ปลัดจังหวัดนราธิวาสในอำเภอเมืองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนส่วนราชการนะคะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหมู่3บ้านบือระเปะตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งปัจจุบันมีผู้ประสบภัยนะคะพยพเข้ามาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวจำนวน257คนจาก2ตำบลคือตำบลลำพูและตำบลโคกเคียนโดยมีเด็กสตรีคนชราและผู้พิการรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่ปลอบขวัญให้ผู้ประสบภัยได้มีขวัญกำลังใจคลายความกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนี้ได้มอบยาเวชภัณฑ์ให้แต่ละครอบครัวโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่อพยพมาเป็นครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ลูกเด็กเล็กและผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลลำพูซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมสูงจากนี้นะคะทางด้านจิตอาสาพระราชทานค่ะนอกจากนี้นะคะทางจิตอาสาพระราชทาน904ได้นำเต็นท์สนามพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาประกอบมอบให้จำนวน26หลังเพื่อให้ผู้ประสบภัยพักอาศัยชั่วคราวสำหรับศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นใจอุ่นไอรักจังหวัดนราธิวาสนะคะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านรือบือราเป๊ะนี่ค่ะตำบลโคเคียงอำเภอเมืองนราธิวาสเป็น1ใน12แห่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปจัดสร้างในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ที่ติดทะเลสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้แห่งละ300คนค่ะโดยมีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยในทุกๆด้านนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยในยามที่เกิดภัยได้มีศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยค่ะ